เฮียตีคิดยังไงไปซื้อไก่ตัวละ5ล้านเนี่ยผมอะทำไก่มานานผมยืนพื้นคือลักษณะหาพ่อไก่ที่เก่งแล้วก็จ่ายลูกเก่งมาทำไก่เก่งมันไม่ได้จ่ายลูกเก่งทุกตัวถ้าเราทำแล้วขายได้ผมพูดได้เลยว่าเรามีความสุขแต่การขายเนี่ยมันต้องขายของดีให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ขายไม่ใช่ต้องเอาของดีให้เขาเพื่ออะไรให้เขาไปต่อยอดและพัฒนาต่อได้ทุกวันเนี่ยมันอยู่กับเราประมาณ10เดือนเนี่ยทำเงินให้เราประมาณ10กว่าล้านซื้อบ้านครับซื้อรถสักคันนึงฝากไว้กินต่อครับผมอย่างเดียวเลยครับซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถทำไร่ทำนาทำสวนหาเมียอันนี้คืออีกบทบาทหนึ่งของเฮียตีนะครับอีกมิตินึงเลยเฮียตีเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ครับคือผมเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละพ่อแม่เลี้ยงมาเราก็เป็นเด็กแล้วก็ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็เลยปลูกฝังมาเฮียตีคิดยังไงไปซื้อไก่ตัวละ5ล้านเนี่ยของผมอ่ะก็คือซื้อเจ้ายอดมงคลมา5ล้านครับผมไก่ตัวเดียวเลยนะตัวเดียว5ล้านนี่คือเจ้ายอดมงคลใช่ครับเป็นพ่อไก่ที่จ่ายลูกดีที่สุดจ่ายลูกตีแสนตีล้านเนี่ยเป็นร้อยๆตัวชั้นลูกชั้นหลานก็เก่งโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าก๊อตไม่รู้นะว่าตัวละ5ล้านเนี่ยก็คงจะคิดว่าเป็นไก่ชนบ้านธรรมดานี่แหละนะฮะก็อย่างที่บอกว่าผมอ่ะทําไก่มานานผมยืนพื้นคือลักษณะหาพ่อไก่ที่เก่งแล้วก็จ่ายลูกเก่งมาทําไก่เก่งมันไม่ได้จ่ายลูกเก่งทุกตัวแต่ถ้าไก่ที่เก่งแล้วจ่ายลูกเก่งมันจะสามารถทำให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นได้ทำให้คนในวงการรู้จักเราได้ทุกวันเนี้ยมันอยู่กับเราประมาณ10เดือนเนี่ยทำเงินให้เราประมาณ10กว่าล้านแล้วถามว่าการทำไก่ทำไงให้ขายได้อันนี้สำคัญที่สุดเพราะหนึ่งถามว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราทำแล้วขายได้ผมพูดได้เลยว่าเรามีความสุขแต่การขายเนี่ยมันต้องขายของดีให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ขายไม่ใช่ต้องเอาของดีให้เขาเพื่ออะไรให้เขาไปต่อยอดและพัฒนาต่อได้คนชอบตีเอาไปตีคนชอบพ่อไปเพาะเราทำอะไรต้องทำให้สุดทำให้ดีครับผู้บริโภคจริงได้รับของดีๆจากเราคือเรามาก็เอามาผสมพันธุ์ขายคู่ขายลูกไก่คู่ละหมื่นก็ตกตัวละ 5,000 ตอนนี้เราผลิตได้ประมาณ 2,000 กว่าตัวแล้วเราก็จะจำหน่ายไปประมาณ 2,000 ตัวได้ครับโอ้ 2,000 กว่าตัวขายได้10ล้านแล้วถ้าตอนนี้เหลือลูกไก่ของเจ้ายอดมงคลนี่อีกประมาณกี่ตัวอยู่ในนี้ประมาณอีกประมาณ 4-500 ตัวครับเรามองว่าตอนเนี้ยทุกคนต้องช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งใครคุณไม่ต้องไปจ้างเขาโฆษณาคุณโปรโมทตัวเองได้โดยทางเฟซทาง YouTube มันมีช่องทางเยอะแยะที่คุณจะโปรโมทตัวเองได้หนึ่งนะแล้วคุณขยันลงบ่อยๆให้มันเป็นเรื่องราวต่างๆให้คนเขาติดตามเดี๋ยวคุณก็เดินต่อได้ขอให้คุณมีของดีจริงแล้วขายเขาไปมีคุณภาพจริงผมต้องการแค่ว่าให้เขามีงานแล้วก็มีอาชีพแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไก่ตัวหนึ่งสามารถที่จะสร้างอาชีพให้คนได้เยอะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอ่ะโปรโมทตัวเองเป็นไหมมันอยู่ที่ว่าตัวคุณอ่ะจะขยันจะลุกขึ้นมาทำหรือเปล่าถ้าคุณลุกขึ้นมาทำคุณต้องมีโอกาสแน่นอนติดต่อทางเฟซสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0900958แล้วก็999ครับครับผมแล้วก็
ที่ตั้งความก็คืออินธรรมระ29แยก1คือเข้าซอย29มาเลี้ยวซ้ายมือแล้วสุดซอยพอดีเลยครับนี่ก็คืออีกบทบาทหนึ่งของเฮียตีทีเด็ด99กับการชื่นชอบอนุรักษ์พันธุ์ไก่ไทยครับสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณคุณตีลาดพร้าวถ่ายภาพอาทิตย์หน้ากรุ๊ปวงในกับรองอสรคามจะไปไหนจังพอกันไหมครับซ้ำบ่ายดีครับ